เสื้อผ้าเปื้อนโคลนไม่ต้องซักใหม่ใช้สูตรนี้รับรองออกแน่นอนเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมมีไอเดียดีๆมานำเสนอค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเนตรลีของหลานพี่อ้อมนะคะไปเข้าค่ายมาค่ะก็จะเปื้อนโคลนมาแบบนี้นะคะตัวนี้ซักแล้วนะคะแต่ว่าคราบโคลนไม่ออกค่ะตัวช่วยของเราเนี่ยก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองค่ะเราก็จะใส่กับน้ำเปล่าไปแค่3ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะเติมลงไป3ช้อนโต๊ะเต็มๆแบบนี้เลยซึ่งตัวน้ำส้มสายชูนะคะเขาก็จะช่วยขจัดคราบดินคราบโคลนออกได้อย่างดีเลยนะคะแถมยังเพิ่มความกระจ่างใสของสีผ้าได้ด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยนี่นะคะเมื่อเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำกระโปรงของเราค่ะลงไปแช่ได้เลยนี่ค่ะพี่อ้อมก็จะกดลงให้จมน้ำทั่วกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะแช่ทิ้งไว้5นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะทำการขยี้เบาๆเท่านั้นเองค่ะนี่เลยตัวคราบฝุ่นคราบโคลนเขาก็จะหลุดออกอย่างง่ายดายเลยนะคะนี่ค่ะสังเกตจากสีน้ำนะคะเขาก็จะเป็นสีขุ่นแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นคราบโคลนนะคะที่เกาะอยู่กับเสื้อผ้าเขาหลุดออกค่ะนี่เลยขยี้แค่เบาๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะขยี้ให้ทั่วตัวเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บิดเอาน้ำออกให้เยอะที่สุดเลยค่ะแบบนี้เลยสูตรนี้ไม่ต้องซักใหม่เลยนะคะเพียงแค่เราล้างเท่านั้นค่ะนี่ค่ะเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะมาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งน้ำนะคะซึ่งน้ำนี้พี่อ้อมก็ผสมยาปรับผนุ่มเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อกระจัดกลิ่นของน้ำส้มสายชูค่ะนี่เลยเราก็นำลงไปล้างได้เลยนะคะขั้นตอนนี้เราก็แค่ยกขึ้นยกลงเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะคราบโคลนก็หลุดออกหมดเกลี้ยงเลยนะคะนี่ค่ะพี่อ้อมจะบิดน้ำออกให้ดูนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะคราบโคลนก็ออกไปแบบหมดเกลี้ยงเลยนะคะสูตรนี้รับรองได้ผล 100% เลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูได้เลย